แล้วเห็นว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ที่หัวหินนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะแล้วก็ไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยเดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะจะเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่เนี่ยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะนายกปฏิเสธเรื่องของกระแสข่าวปรับครม.คือตามกระแสก็บอกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์เนี่ยจะเห็นความชัดเจนใช่ค่ะล่าสุดนายกบอกว่ายังไม่ปรับ17 เมษายนนี้ยังไม่ปรับครม.นะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะให้สัมภาษณ์นะคะชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมีการเปิดเผยเรื่องของรายชื่อออกมาว่าจะมีคนนั้นหลุดคนนี้มานั่งแทนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ระบุว่าจะปรับในวันที่17 เมษายนนี้นายกยืนยันนะว่ายังไม่ใช่17 เมษายนนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่ารายชื่อและตำแหน่งที่สื่อมวลชนรายงานเป็นเพียงแค่ข่าวลือยังไม่มีการปรับใดๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้และหากมีการรายงานข่าวมากๆก็จะทำให้ผู้ที่ปรากฏในรายชื่อเนี่ยไม่สบายใจแล้วก็เกิดความเคลื่อนไหวเยอะพร้อมยอมรับด้วยนะคะว่าผู้ที่มีชื่อในโผเนี่ยมีการโทรศัพท์มาพูดคุยกับท่านนายกด้วยแต่ตนเองเนี่ยก็ได้ยืนยันไปว่าให้สบายใจได้ค่ะไม่หรอกครับมันก็เป็นแค่ข่าวลือครับผมคิดว่านะครับวันนี้ก็ยังไม่มีการปรับอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีข่าวลือออกไปมันก็ทำให้มีความไม่สบายใจของหลายฝ่ายเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องขอความกรุณาแล้วกันว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะปรับครม.วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดออกข่าวไปเยอะมันก็มีความหวั่นไหวนะครับคนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องหลักของเราคือปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องการปรับครม.เนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าเรื่องของหน้าที่เรื่องของสภาเรื่องของการบริหารเรื่องของคนเรื่องของการที่คนถูกฟ้านะครับเพราะว่าทำงานมา 6-7 เดือนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเอาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเนี่ยค่ะนายกยืนยันนะว่า17 เมษายนนี้ยังไม่ปรับครม.มันก็เร็วไปเนาะกระแสข่าวบอกว่าหลังสงกรานต์แล้วก็จะมีการปรับใช่ไหมครับแหมเปิดมาวันแรกก็จะปรับเลยเหรอตั้งตัวกันไม่ทันอะไรแบบนี้เนี่ยนะนายกยังปฏิเสธกระแสข่าวนะคะที่บอกว่าตนเองเนี่ยจะไปนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกยืนยันนะคะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นและวันนี้ก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ซึ่งจะมีการสั่งงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพิ่งจะสั่งงานไปเมื่อวานนี้เองเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่ว่าจะไม่ได้นั่งควบคลังแล้วจะไปนั่งกลาโหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยส่วนโควต้ารัฐมนตรี1ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปพูดคุยกับพลังประชารัฐซึ่งถ้ามีการปรับเร็วๆนี้พลังประชารัฐจะเสนอเลยหรือไม่เก้าอี้มันว่างอยู่เก้าอี้ของคุณไผ่ลิกไงรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ใช่ไหมที่โดนเรื่องของคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังว่างอยู่เดี๋ยวจะคุยกันเนี่ยนะคะก็ตำแหน่งรัฐมนตรีคลังก็น่าสนใจเนาะคืองานมันยังไม่จบอะโครงการ Digital Wallet เองใช่ไหมมันเพิ่งจะเริ่มเองอะเพิ่งเห็นเป็นรูปเป็นร่างกันเองแล้วเดี๋ยวจะได้ใช้เงินหมื่นกันในช่วงสิ้นปีอีกไตรมาสที่4เองเนี่ยนะครับจะปรับมันก็แปลกใช่ไหมก็ปฏิเสธในเรื่องนี้ขณะเดียวกันท่านนายกก็อวยพรในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับที่สำคัญก็คือว่ากลับไปเยี่ยมบุพการีญาติพี่น้องวันสงกรานต์ก็เป็นวันของผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยนะครับวันนี้คุณแม่ผม96ก็มาที่นี่ด้วยนะครับก็ใช้เวลาอยู่กับท่านแล้วก็เวลาเดินทางกลับก็ขออย่าให้เมาแล้วขับนะครับดูแลตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะเราต้องรับผิดชอบสังคมด้วยกันนะขอให้มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณมากครับนายกอวยพรสงกรานต์นะคะแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ปรับครม.แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแล้วให้จับตา15 เมษายนนี้ที่กรีนวัลเล่เชียงใหม่นะที่นายกที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยจะเปิดบ้านให้คนเข้าไปรดน้ำดำหัวไปอวยพรอะไรแบบนี้แล้วเห็นว่ามีนักการเมืองหลายท่านจะไปร่วมด้วยรวมถึงคนที่มีรายชื่อว่าจะหลุดโผครม.รอบนี้มันก็จะเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าใช่ไหมนั้นเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ